เรื่อเสนอมาสองส่วนแล้วตอนเนี้ยเราไม่ได้เราไม่ได้ให้ราคากับที่หมอรวีเท่าไหร่นะครับแต่พอดีว่าเราบีก็มีมาแล้วก่มันก็น่าสนใจว่าน่าสนใจว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลังป่ะใช่ป่ะครับมันมีมันไม่ใช่บอกว่าหมอรวีมีเบื้องหลังแต่เหมือนกับว่าเอ๊ะคุณมาเสนอในสมัยสุดท้ายเนี่ยทำไมเสนอแล้วหมอระวีเสนออะไรทําไมมันกลายเป็นชอบมีประเด็นนะเหมือนตอนหารห้าร้อยครับมันมีประเด็นอะไรทย่ี รับงานไม่รู้รอ,อ่ะมันเหมือน,นกับแบบมันมีเกจจุดพลุอะไรแล้วมันมีคนรับอ่ะนะทั้งที่ความจริงเอะมันดูเหมือนมนาไล่สาระมากเลยนะคุณมาเสนอเรื่องนี้ในช่วงโค้งสุดท้ายส,สภาสมัยสุดท้ายก่อนเลือกตั้งอย่างเงี้ยแทบจะไม่มีเวลาเสนอ,อเป็นกฎหมายด้วยซ้ำใช่ไหมมาเสนอทําไมตอนนี้แต่ว่า้นิรโศษกรรมของหมอรวีเนี่ยมันก็คือ,อไม่นี่แทศ ทุจริตกับไม่ได้โทษหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้โทษทุจริตไม่ได้โทษหนึ่งหนึ่งสองและความผิดร้ายแรงด้องรู้สึกใช่ปะ่ะที่บอกออืความผิดร้ายแรงคืออะไรก็พวกอกาะกระไอไงอแต่ก่อกร้ายนี่มันก็โดนสนามบินนี่นยึดสนามบินก็อาจไม่แน่ใจว่าคดีกาอกร้ายมันถึงไหนผมก็ไม่แน่ใจแต่ประเด็นก็คือว่าหมอลวีเสนอแบบนี้แล้วมันเป็นสูตรของการเนื้อโทษทุกที ที่จะพยายามจะทํากันแบบนี้คือกันหนึ่งหนึ่ง,งสองเอาไปครับแล้วก็ข้ออ้างเรื่องทุจริตคําวมาทุจริตเพราะอ้าปากขึ้นมาเนี่ยมันต้องหมายถึงคุณทักษิณคุณยิ่งรักอะไรไงใช่ไหมก็มีคดีอยู่อ่าก็มีคดีมีคดีมีคดีอยู่ไม่ใช่อ่ะมันมีเป็นสิบจนขี้เกียจน,นับแล้วอ่ะใช่แล้วเวลาศาลยกฟ้องนี่ก็ไม่อยากจะพูดแล้วว่าคือแบบบางบางคดีอ่ะที่บางคดีที่ยกฟ้องก็คือมันไปไม่ได้จริงอ่ะอ่าเพราะฉะนั้น<ม>ข้อเสนอของหมอรวีเนี่ยแทบจะเรียกว่า,วาล็อกสเปกไหมล็อก ล็อกเฉพาะพันธมิตรและกอบบบสอเพราะว่าคนเสื้อแดงที่โดนในปี49้าหรือ53ก็พ้นคุกมาหมดแล้วคือโดนโทษไปหมดไม่ตายในคุกก็ออกมาแล้วอ่ะออกมาหมดแล้วอ่ะมีแต่คดีพันธมิตรที่เขายึกยื้อกันได้อยู่อ่ะใช่พันธมิตรนี่ยังไม่ได้เข้าเลยนี่เขาที่ส่วนที่เข้านี้ไม่ใช่คดีพันธมิตรนะใช่ส่วนที่เข้านี้เป็นเรื่องกงนู่นนี่อ่าเรื่องเรื่องการเงินใช่ไหมฮะทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าพันธมิตรที่ผ่านมาเนี่ย เขาอาศัยว่าจำเลยหลายคนบางคนก็ยื่นร้องสารเลื่อนสารมั่งอะไรมั่งป่วยมั่งอะไรมั่งคดีมันยาวอ่ะเยอ้อมาตลอดอ่ะครแต่คดีของคดีของฝ่ายเสื้อแดงผมเข้าใจว่าเกือบหมดละขนาดคนที่ติดคุกเผาสารกาางอะไรต่างๆเนี่ยคือโดนข้อหาเผาสารการ่างออกหมดละออกหมดแล้วออกออกมาเกือบหมดละคือชายชุดดำก็ถูกทรมาร์กรรมใช่ไมฮะ ถูกทรมานทรกรรมมาจกนกระทั่งแบบถึงที่สุดแล้วคือแบบนํำใจละครับแต่ว่ากอปอสยังไม่มีเลยเไม่มีเลยมีคดีอะไรนะป๊อปคอนอย่างเดียวที่ติดเข้าใจว่าออกแล้วด้วยออกแล้วเหรอครับก็ไม่เป็นไรก็เขาก็จริงๆแล้วผมคิดว่าเขาเป็นแค่ตัวเล็กๆใช่ที่โดนจับภาพได้เท่านั้นแหละเราจะเห็นว่าอันนี้อันนี้นอกประเด็นนิดหนึ่งว่าเราจะเห็นว่าไอ้คดีที่ใช้กับเสื้อแดง ที่ใช้กับคนที่วิจารณ์รล้วผารแล้วก็อะไรต่างๆนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นการเล่นงานแบบเอากระบวนการยุติธรรมมาเล่นงานคือกระบวนการทั้งกระบวนการแบบยุติธรรม,มใช้การใช้สารทหารใช้แรงรน่างๆนี่จับเข้าไปแบบประเภทแบบแล้วก็ตั้งข้อหามหาให้ประกันอะไรต่างยรังควานชีวิตเขาจะทั้งแบบอย่างคุณอย่างคดีชายชุดดำนี่ก็คือติดคุกเจ็ดแปดปีแล้วกว่าคุณจะยกฟ้อง คดีเซนทันเวิร์นอีกคดีปาลาระเบิดหน้าศาราอาญาเกือบเกือบยกฟอ้องหมดเลยยกฟอ้องยกฟ้องเกือ,บ,อกบหมดนะแต่ติดคุกจริงติดคุกจริงนะคดีคดีที่วางระเบิดหน้าศารอาญาเนี่ยจับได้สองคนที่ไปโยนแปะ,ะแล้วก็วกฟุตบาทบาทางรถอ้างว่าสาวนูน่นสาวนี่เนี่ยมันมาจากนูน่นประชุมกันที่อีสานต่างๆเนี่ยคุณสรรเสริญศรีอุ่นเลือนเนี่ยก็โดนจับเพราะว่าไปเคยไปเียวสวนาไปประชุมเสวนาเหมือนก็จัดอบรมการเมืองกันอะ คืออะไรโยงแ,แบบนี้แล้วหาว่าเนี่ยวางแผน <หา S 2> อะไรเงี้ยเอาเอาตัวเข้าคายแล้วก็สอบแล้วก็ไปตั้งข้อหาอีกบอกว่าเนี่ยคุณแหวนเป็นหนึ่งในสี่คนมีสี่คนมีคุณแหวนกับอีกสองสามคน,เ,นเป็นคนจ้างเพื่อเพื่อตั้งแย่มาข้อหาหนึ่งนะพยาบาลแหวนพยาบาลคดีพยานคดีหกศพนีว่านี่เป็นพวกจ้างเพื่อแบบแคล้ายๆว่าทําให้แบบคล้ายกับว่าเออเออเป็นจ้างจ้างวางระเบิดต่อเน,นื่องทั้งหมดนียกฟ้องหมดเลยครับยกฟ้องหมด แต่ชีวิตเขาถูกทําลายบางคนติดคุกไม่ได้ประกันบางคนเจ็บป่วยบางคนแบบทําธุรกิจไม่ได้เออบางคนบางคนไม่ติดคุกก็หางานทําไม่ได้เออแล้วทั้งหมดเนี้ยสุดท้ายก็บอกว่าศาลยกฟ้องแล้วนะครับชายยค่าแต่ศาลที่เคารพศาลทำลงไว้ซึ่งความยุติธรรมเห็นไหมคุณจะมาวิพากษ์วิจารณ์ศาลได้ไงศาลยุติธรรมนะแปดปีผ่านมาติดคุกกันไปไม่รู้ เท่าไหร่แล้วผมบอกว่าไม่ดีไม่ดีที่เรารอดูอยู่เนี่ยคืออีกสักหปีถ้าขบวนการเคลื่อนไหวมันซบเซาทําอะไรไม่ได้หรือว่าเปลี่ยนสถานการณ์มันเปลี่ยนมันไปหลายอย่างคุมอํานาจก,กันได้หมดแล้วมั่นคงแล้วอะไรอ่เงี้ยเด็กๆที่มันโดนหนึ่ง,งสองอะ ขาอาจจะรอลงอาญาอะไรเงี้ยก็ได้หรือว่าอาจจะยกฟ้องก็ได้แต่พี่พูดเนี้ยอีก5ปีอีก5ปีแปลว่าห้าปีรับโทษไปแล้วอ m ไปมีอีก5ปีติดคุกมั่งไม่ได้ประกันมั่งอะไรต่างๆในชีวิตถูกทําลายไปหมดอ่ะต้องไปถึงเวลานั้นก็บอกว่าศาลให้ยกความยุติธรรมแล้วนะครับค่าแต่ศาลที่ารมศาลยุติธรรมนะครับแล้วก็หรือว่าเนี่ยพวกคุณรู้ไว้นะศาลไม่ตาปาณีนะเนี่ยให้รอลงอาญาครับเห็นไหมเพราะฉะนั้น ไอ้ข้อเสนอเนืธธ้โทษเนี่ยไม่ปาหีสำหรับคนที่ได้รับความไม่ยุติธรรมจริงๆนะเขาไม่ได้อะไรจากเนื้อโทษแบบนี้เลยแลแต่คนทำเนี่ยนิรโทษตัวเองทีนี้จริงๆข้อเสนอของมลวีเรายังไม่พูดมันจะไปไหนแต่เราบอกมันขัดหลักการเมื่อเทียบกับข้อเสนอของก้าวไกลใช่ไหมฮะนโยบายครับนโยบายของก้าวไกลคือนิรโทษแต่ก้าวไกลอาจจะขีดเส้นตั้งแต่ห้าเจ็ด ก้าวไกลขีดเส้น57นี่เราโทษทั้งหมดคดีการเมืองใช่ไหมแล้วก็รวมหนึ่งสองด้วยแต่ม,มันถือเป็นคดีกความสนใจน่าสนใจของข้อเสนอก้าวไกลคือคกลไกในกระบวนการนี้รัฐก,กรรมว่าจะมีคณะกรรมการขึ้นมาดูด้วยมีคณะกรรมการขึ้นมากันกองด้วยทีนี้ก้าวไกลเสนอ57ในคนหลายคนก็จะ้องเอ้ามันไม่รวมเสื้อแดงสิผมว่ามันเป็นอย่างที่เราพูดเสื้อแดงไปหมดแล้วแต่จริงๆเขาควรจะล้างวลทินนะ ผมคิดว่าเขาแต่ในทางปฏิบัติเขายัก,วยกไว้ด้วยเหตุอีอย่างหนึงงน่งคือคุณจะโทษอย่างนั้นมันโทษทหารปีห้าสามด้วยใช่ปะ่ะใช่เขาเลยยักไว้โจทย์ของก้าวไกลจะยากหน่อยคือจะทํายังไงให้เนวัตกรรมโดยไม่ทําให้ระบบพ้นผิดลอยนวลว่าทําพ้นผิดลอยนวลมันดํารงอยู่เนยเขาต้องการเขาต้องการเหมือนผมคิดว่าเขาไม่ได้พูดนะแต่ผมทายอยู่ว่ามันถ้าคุณจะโทษห้าสามเนี่ยคือคุณจะโทษทหารหมดื่อยใช่แฮปปี้ทหารอาจจะเอาเอาเอาอยู่แล้ว นี่ไงแต่ทีนี้มันก็จะมีติ๊กว่าไอ้แล้วมันไม่ลงคุทักษิณใช่ไหมผมคิดว่าประเด็นคุณทักษิณนี่มันยากอยู่มันเป็นการเมืองที่มันเป็นเรื่องการเมืองที่มันอะไรอ่ะที่มันใหญ่แล้วเราไม่ควรจะใช้นิรโทษอันนี้อันนี้อันนี้สําหรับผมผมก็ไม่ผมก็ไม่มไมคิดว่าต้องที่มันไม่ใช่นิรโสษเพราะมันเป็นการเมืองน่นแหละเพราะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องลบล้างผลพวงและประหามอย่างที่นิติราชเคยเสนอลบล้างผลพวงและประหามคือการเอา คดีคุณทักสิทั้งหมดนมารีวิวใหม่หมดเลยครับใช่ไหมรีวิวใหม่หมดเลยขึ้นใหม่้ขึ้นศาลใหม่ขึ้นศาลใหม่แต่เป็นศาลที่เป็นอิสระจริงๆริแล้วต้องตั้งศาลที่มันเป็นอิสระจริงๆแล้วก็พูดถึงมีกระบวนการของการที่จะรื้อใหญ่ใช่ไหมเพราะว่ามันมีความไม่ยุติธรรมในนั้นเยอะ